สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพาทุกท่านนะครับกลับมาติดตามรับชมภารกิจของทีมงานสอผู้ทองกันต่อนะครับเราอยู่กันที่บ้านกระต่ายชนตำบลพระไทยรินอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับข้ามคืนเดียวกลับมาตอนเช้าครับหายไปซะแล้วครับรถแบ็คโคฮินตาชิ ZX200 คันที่จมอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคืนหน้าบ้านของสาวฝาแฝดนะครับไปนู่นซะแล้วครับนู่นมาไม่ทันครับเขาเอาขึ้นก่อนดิ้นขึ้นด้วยตัวเองครับนี่ร่องรอยเละเลยมากู้รถโม้ปูนแต่ว่าพลาดท่าจมรอบดึกรอบค่ำจังหวะจะออกนะครับนี่ร่องรอยออกไปฝั่งนี้เป็นถนนหินคลุกติดอยู่กลางถนนนะครับเมื่อคืนนี้ยืนอยู่บนต้นตาล3ต้นแล้วทีนี้ก็ค่ำพอดีนะครับทีมงานก็เลยจอดเอาไว้พอเช้ามาครับเนี่ยเมื่อคืนอยู่ตรงนี้แหละครับพอเช้ามาก็มาขยับเสียชัยบอกว่านะครับเสียชัยโทรไปบอกว่ารถขึ้นแล้วนะมาไม่ทันว่างั้นโอ้โหเราก็รีบบินมาไม่ทันจริงๆครับรถขึ้นแล้วแล้วก็มีต้นตาล3ต้นนะครับขยับออกมายืนทีละต้นแล้วก็ขุดเอาไปทีละต้นทีละต้นไปจนถึงจุดนู้นครับถึงปลอดภัยต้นตาลช่วยชีวิต3ต้นครับหน้าบ้านหลังนี้เละเลยครับท่อประปาแตกอีกแล้วมั้งนี่โอ้ใช่เลยครับนี่ท่อประปาไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานเขาแก้ไขให้เป็นเหตุสุดวิสัยครับเริ่มต้นก็รถโม้ปูนคันนี้ติดก่อนพอรถโม้ปูนคันนี้ติดก็เอารถโม้ปูนอีก2คันมานะครับเข้ามาดึงนี่ร่องรอยฮินตาชิคันที่2นะครับเอารถโม้ปูน2คันมาดึงด้านหน้าเข้าฝั่งนู้นนะครับก็ติดลมไปด้วยกันกลายเป็นติดลม3แล้วทีนี้เอาฮิตาชิ200มาอีก1คันก็เรียบร้อยครับดึงรถโมปูนขึ้นได้2คันก็ติดลมด้วยกันเนี่ยรถโมปูนคันแรกก็ยังอยู่ท่าเดิมครับหลังจากที่ดึงนะครับติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงถอยหลังลากจะเอามาประมาณ3ช่วงตัวครับช่วงตัวที่4นี่อยู่เลยครับรวมไปถึงเจ้าฮินตาชิที่ติดอยู่ด้านหลังด้วยในคลิปเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันนี้เราก็มาชมปฏิบัติการของทีมงานกันต่อนะครับเขาจะกู้ยังไงเป็นประสบการณ์ครับให้กับหลายๆท่านคนอาชีพเดียวกันจะเข้าใจครับมาให้กำลังใจครับตอนนี้ก็จะเป็นภารกิจฮิตาชิช่วยฮิตาชิครับคันนี้นี่จมถ้านับรวมรถโม้ปูนจมเป็นคันที่4นะครับส่วนคันที่กำลังจะเข้ามาช่วยนั้นจมเป็นคันที่5แต่ว่าขึ้นเองได้แล้วตอนนี้ก็หลังจากขึ้นได้ก็เดินอ้อมนะครับเดินอ้อมมาเข้าฝั่งนี้ครับจะมาเอาเพื่อนขึ้นนะครับฮินตาชิ ZX200 โดยเสียชัยครับคนขับคันที่กำลังเข้ามาส่วนคันนี้มหาดินครับมหาดินเป็นคนขับลุยกันเลยโอ้โหเข้ามาถึงลุยเลยครับนี่ถ้าช้าไปนิดนี่เขาอาจจะเอาไมโครขึ้นเราอาจจะไม่ได้ชม
ือบไม่ทันครับเกือบมาไม่ทันจมหนักนะครับเปิดหน้าดินเพื่อยัดไม้ครับภารกิจแรกข้างล่างเนี่ยเป็นดินทรายกะทิครับดินสมองล้วนๆครับโอ้โหจิ้มดูครับมิดเลยครับมิดปุ่งกี่เลยครับล้วงเข้ามาบริเวณใต้ท้องครับนี่เห็นแท็กทั้งสองข้างแล้วนะครับข้างบนก็สายไฟเปิดหน้าดินนะครับเสียชัยฮิตาชิช่วยฮิตาชิเดินถอยออกไปเอาต้นไม้ครับนี่ครับต้นไม้มายัดระวังสายไฟด้วยเด้อเสียชัยยัดลงมาครับบริเวณด้านหน้าจุดที่เปิดดินออกเหตุการณ์รถติดบนถนนนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกครับมีหลายเหตุการณ์ให้ได้ชมแต่ว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงความดุเดือดตื่นเต้นเล้าใจของทีมงานสอปูทองครับปุ้งกี่เอาไว้ครับแล้วเสียชัยก็จะลงมาครับบ่ได้เต้าต้องมาครับเองอันนั้นปักเอาไว้ใช่ไหมแล้วจะมาขึ้นคันนี้ดึงลองก่อนถ้าขึ้นได้เสียชัยบอกต้นตาลก็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องใช้แล้วรอดูกันครับจะดูจะไปยังไงขึ้นไม่ขึ้นเสียชัยจะเป็นผู้ให้คำตอบ
ฮะเตรียมตัวครับพึบพับพับดึงครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้อ้าวไปแล้วไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหขั้นเทพเลยครับเสียชัยเสียชัยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยเอาบูคนเดียวเลยงานนี้ฮะบอเราเอางามาอีกทีลากมาสองต้นมาหยัดไปนี่เราก็ลอกเบิ้งคือโยแบบนี้เนาะมันว่าลากไปเลยกับตูดอินไปแบบห้องคมแหละแมนเอาหาฐานก่อนเสียชัยหาฐานก่อนทีมงานมาแล้วครับสอบปูทองขึ้นไปยกปุ๊กกี้ครับเสียชายเอาต้นตาลลงมายัดให้ครับดูแล้วนี่เกมน่าจะจบไปครับเดือดจริงๆยัดต้นตาลลงไปแล้วก็ปักกุ้งกี่แล้วเสียชายก็ลงมาขึ้นอีกคันต่อครับไอ้คันที่จมนี่แหละครับงานนี้ลุยคนเดียวอีกแล้วครับเสียชายไปเป็นต้นตาลครับไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยแม่เนื้อชั้นจริงๆครับอย่างที่บอกแล้วครับเสียชัยนี่ระดับปรมาจารย์ครับฝีมือนี่ระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์ปรมาจารย์เรียกครูเลยครับเดินถอยออกไปเอาไม้มารองทางครับเกี่ยวปุ้งกี่ดึงหรือเปล่าแน่นอนครับดึงขึ้นมาโอ้ค่อนข้างย้อนแสงครับเดินออกไปครับคันที่เข้ามาช่วยครับไปถึงจุดปลอดภัยครับโอ้ปลอดภัยรอดแล้วหนึ่งเหลือคันที่จมนะครับกำลังจะตามออกไปลงมาต่อครับเสียชัยมาขึ้นคันนี้ต่อ
ุดยอดเลยครับปลอดภัยครับขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยสุดยอดจริงๆเลยต่อไปนี้เรียกอาจารย์ได้ไหมเนี่ยแล้วแต่เลยโอ้โหครับเรียกได้ไหมล่ะเรียกได้เลยระดับซื้อแฝเรียกอาจารย์เลยนี่เอาตัวคุณมาก่อนเลยตกเป็นซื้อแฝอาจารย์สรุปแล้วไอ้นี่เอาขึ้นมาเรียบร้อยย้ายกลับเลยไหมเนี่ยเหลือไว้คันนึงเหลือคันนี้ย่อคันเหลืองมาอ๋อต่อภารกิจต่อไปก็คือหาทางเอารถโม้ปูนออกมาแก้ซอฟก่อนแก้ซอฟก่อนสุดยอดเลยครับอาจารย์ชัยเอาขึ้นมาได้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับแค่เปื้อนเปื้อนนิดหน่อยจอดอยู่ตรงนี้แล้วจอดรอโอเคครับผมขึ้นได้มือถือร้อนพอดีครับลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ